สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์ยุทโธปกรณ์นะคะประจำวันที่8ธันวาคม2560นะคะเริ่มต้นด้วย Safety in the Future นะคะวันนี้เนี่ยเรามองแนวโน้มมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากปิดพุ่งขึ้นมานะคะกว่า8.90จุดนะคะ S&P 100ปิดไปที่ระดับ1,099.60จุดนะคะทั้งนี้ก็มองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนจากภายนอกนะคะที่เป็นบวกตลาดหุ้นในเอเชียนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะหลังจากที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในฝั่งสหรัฐนะคะราคาน้ำมันมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะคะหลังการพักตัวในช่วงก่อนหน้านี้นะคะขณะที่ภายในเองเนี่ยมองในเรื่องของแรงซื้อของกองทุน LTF ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะแล้วก็หนุนตลาดขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งนะคะในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้นะคะคงต้องลุ้นว่าจะดีดตัวขึ้นตามทิศทางของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขณะที่ปัจจัยภายในนะคะยังมีเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีการประกาศในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาหนุนในส่วนของบรรยากาศการลงทุนได้บ้างเหมือนกันนะคะทำให้มองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะ1,092.5ถึง1,101จุดนะคะถ้าผ่านได้นะคะกรอบด้านบนเนี่ยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับแถวแถว1,110จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะหลังจากเทคโปรฟิตสถานะรองเดิมไปเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายสถานะใหม่รอย่อนะคะแล้วก็เปิดรองที่ระดับ1,095นะคะเป้าหมายทำลาย1,110แต่ขาดทุนน่าว่าต่ำกว่าระดับ1,090จุดนะคะส่วนซิกเกอร์สต็อกฟิวเจอร์นะคะอมตะ Z17 นะคะเมื่อวานเนี่ยปิดบวกขึ้นกว่า 5.76% นะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะคะราคากลับมาทำแท่งเทียนแบบแฮมเมอร์ขณะที่ Modify Stone เริ่มวกตัวกลับขึ้นมานะคะมีโอกาสรีบาวขึ้นได้ต่อรอเปิดลองไม่เกินระดับ 25.17 นะคะเป้าหมายทำกำไร 26.2 แต่ขาดทุนน่าว่าต่ำกว่าระดับ25บาทนะคะส่วน Gold Future นะคะวันนี้มีแนวโน้มที่จะเห็นการปรับตัวลดลงต่อนะคะราคาทองคำก็แกว่งตัวในทิศทางขาลงชัดเจนนะคะหลุดระดับ1,250เหรียญต่อออนซ์ลงมาแล้วนะคะในช่วงเช้านี้นะคะโดยได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะโดยมีความคาดหวังเชิงบวกต่อร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะคะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดการนะคะเป็นสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวของภาคแรงงานในฝั่งสหรัฐนะคะที่มีออกมาต่อเนื่องนะคะคืนนี้ก็จับตาดูกันต่อนะคะตัวเลขจากกระทรวงแรงงานคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะในส่วนของอัตราการว่างงานนะคะถ้าออกมาสดใสตรงนี้เนี่ยน่าจะหนุนในเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้านะคะรวมถึงน่าจะเป็นแรงกดดันต่อตัวราคาทองคำนะคะแล้วก็โอกาสที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะก็น่าจะเข้ามาเป็นแรงกดดันในส่วนของตัวทองคำที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะคะตรงนี้นักทุนอาจจะเลือกเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่านะคะราคาทองคำมีโอกาสลงทดสอบระดับ1,245แล้วก็1,240เหรียญต่อออนนะคะกลยุทธ์การลงทุนสถานะช็อตที่เปิดได้ระดับ19,490นะคะเราให้ถือเราทำกำไร19,380นะคะแต่กับทุนหรือว่าปิดความเสี่ยงถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นมาเหนือจุดที่เข้าเปิดสถานะนะคะส่วน USD Future นะคะเมื่อวานเนี่ยจะเห็นราคาเคลื่อนไหวผิดปกตินะคะในช่วงบ่ายสำหรับ USD Z17 นะคะก็มีการดีดตัวขึ้นไปในช่วงการเทรดรายนาทีนะคะขึ้นไปถึงระดับ33บาทก่อนที่จะปรับตัวร่วงลงมานะคะใกล้ๆระดับประมาณ 32.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเนื่องจากเราแนะนำให้ช็อตนะคะจึงต้องปิดสถานะออกไปนะคะสำหรับสถานะที่เปิดได้นะคะวันนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของแนวโน้มของตัวดอลลาร์เทียบบาทนะคะมีโอกาสที่จะเห็นการแข็งค่าหรือว่าปรับตัวดิดฟื้นตัวขึ้นมานะคะตามในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาหนุนในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็แนวโน้มการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยนะคะรวมถึงการที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยสามารถผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวนะคะทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องสามารถหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ออกไปได้นะคะถึงวันที่22ธันวาคมนี้ก็ตรงนี้นะ
น่าจะทำให้ในส่วนของตัวดอลลาร์บาทนะคะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาแต่ว่ากรอบโดยรวมนะคะยังอยู่ในกรอบในทางไซด์เวย์อยู่นะคะ32.43ถึง32.76นะคะเป็นกรอบในช่วงนี้สำหรับสถานะใหม่แนะนำลองนะคะที่32.60ใน USD Z17เป้าหมายทั้งหมดเลย32.75แต่ขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลดลงหลุดระดับ32.53ค่ะปิดการประชุมในส่วนติดอาวุธกลยุทธ์1,000ค่ะสวัสดีค่ะ